วัสดีครับรายการไร้สาระนะฮะมาอีกแล้วกับผมนะครับวันนี้นะฮะเราก็มาชมเหรียญนะฮะเหรียญพระร่วงนะฮะเขาเรียกเหรียญพระร่วงโลดลิศเออนี่เห็นไหมเวลาเราไปเขี่ยกองนะเขี่ยกองประคองชีพก็มักจะเห็นอยู่บ่อยๆเจออยู่บ่อยๆนะฮะแต่ก็ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นรูปพระปฐมเจดีย์มียันพุทธซ้อนแล้วก็ยันอะไรนะลือๆผมอ่านถูกไหมเนี่ยนะฮะแล้วก็จะเขียนว่าพระร่วง โลดลิศนะฮะ2518นะฮะสร้างขึ้นปี2518นะครับก็พ.ศ.ก็ลึกใช้ได้อยู่นะครับก็ถือว่าพ.ศ.ลึกใช้ได้อยู่นะครับนี่นะฮะเป็นเหรียญที่สร้างเหรียญนะตอนที่บูรณะองค์พระปฐมเจดีย์นะฮะเป็นรุ่นที่สร้างช่วงบูรณะพระปฐมเจดีย์ปี2518นะฮะแล้วก็จำนวนการสร้างก็หลายแบบหลายพิมพ์นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งรุ่นหนึ่งนะครับเขาว่ากันว่าพิธีการจัดสร้างนี่ก็เป็นพิธีใหญ่อีกพิธีหนึ่งในการจัดสร้างรุ่นนี้นะครับคือเหรียญพระร่วงโลดลิศเนี่ยลิศโลดเนี่ยโลดลิศอะไร ลืม นะครับโลดลิศเนี่ยนะฮะเออก็มีการสร้างอยู่หลายวาระนะฮะสร้างมาอยู่เรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้แหละฮะนะฮะแต่เราก็เลือกในรุ่นที่พ.ศ.ลึกๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็จะได้เขาเรียกอะไรนะเหรียญที่ปลุกเสกนะฮะที่พระเกจิเข้าพิธีปลุกเสกให้ในช่วงพ.ศ.นั้นน่ะก็จะมีชื่อเสียงก็เรียกนะมีเกจิแบบเข้มขังนะฮะในยุคปี2500นะฮะแล้วก็มาถึง2520กว่าๆนะฮะก็จะมีพระเกจิสายนครปฐมเนี่ยนะฮะดังๆเยอะนะฮะก็น่าจะได้เข้าร่วมพิธีปลุกเสกในเหรียญรุ่นนี้ด้วยนะครับเราก็จำเป็นต้องเรียกเอาเลือกเอาเหรียญที่พ.ศ.ลึกหน่อยนะครับก็เป็นรุ่นแบบทำเยอะหรือเปล่าทำทุกปีทุกวันละหรือเปล่าก็เป็นเหรียญที่เป็นพระที่แบบไม่ค่อยนิยมสากลเนาะ ก็ไม่ทราบนะว่าจำนวนการสร้างเยอะนะฮะก็พื้นที่หรือยังไงไม่ค่อยนิยมหรือยังไงนะราคาก็ถ้าพูดกันตรงๆก็แทบไม่มีราคานั่นแหละฮะนะแทบไม่มีราคาไปเกี่ยกองเผลอๆเจอองค์ละ20บาทองค์ละ20บาทแต่ราคากลางจริงๆถ้าวางหน้าร้านหรือมีการปล่อยเช่าในเว็บก็ประมาณตกประมาณเหรียญละ 2-300 นะเพราะว่าพ.ศ.ลึกอยู่นะปี2518นะแต่ว่าเป็นเหรียญที่พิธีดีนะครับผมว่าพิธีดีแล้วก็เกจิในยุคนั้นนะฮะร่วมปลุกเสกก็น่าจะเยอะพอสมควรนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับก็เช่าบูชาติดตัวได้เหมือนกันนะฮะเข้มขังเหมือนกันขอแค่พ.ศ.ลึกๆนะฮะนี่ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งถ้าเจอก็นะฮะบูชาแขวนพึ่งพุทธคุณได้เลยนะครับสำหรับเหรียญพระร่วงโลดลิศนี้นะฮะแต่ให้ดูที่พ.ศ.นะครับเอาพ.ศ.ลึกๆไว้ก่อนนะครับพุทธคุณก็สายนครปฐมก็นะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับครอบจักรวาลอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับสำหรับรายการไร้สาระนะฮะก็ทำคลิปสั้นๆนะทำเหรียญเล็กเหรียญน้อยรุ่นย่อยๆมาให้รับชมรับฟังกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม